มาต่อทีไซส,สนะไซสวัสวดนักกีฬาปิ้งปองเยาวชนสายจากสปปลาวอายุ1ิปีกลายเป็นนักกีฬาปิ้งปองเยาวชนลาวคณธบิษสามารถคว้าแชมป์ปิ้งปองเยาวชนใบหนุ่มสิงแซมระดับนานาชาติไลยการ WTT ยุทธคอนเทนเดอร์โดฮา2 0 2 3ที่นครหลวงโดฮาประเทศกาตาร์ในระหว่างวันที่เ7จตหาวันที่30มมังก่อน2อผ่านมา ไซส,สนาไซส,สวาดหรือน่องเคนโดจากสมุทรสอนดาราบอลลงแข่งสองรายการคือหุ่นอุโยบกเกิน1ิปีและบกเกิน13ปีโดยไซส,สนาสามารถคั้าแซมในหุ่นอุโยบกเกิน1ิปีด้วยผลงานชนะฮานัดลวดแบบโบเซียเกมหอบแบ่งกลุ่มชนะยูเซฟอับบูฮามิดจากอียิปต์าสา่อทูเกมต่อมาชนะฮามิดอัลอับดุลลาจากเจ้าจภาพกาตาร์าสตมอทเกมและนัดสุดท้ายหอบแบ่งกลุ่มเอาชนะฮามิดอัลซุนไลตี อีกหนึ่งนักกีฬาจากเจ้าภาพสต่อสูนเกมมาในหอบของซาเลิศหรือหอบสีคนสุดท้ายสซยสนะสนกราบ,บิฟอาคูวารีอีกหนึ่งนักกีฬาจากเจ้าภาพสต่อสูนเกมและหอบซิงสนาเลิศเอาสนะอาร์บีเนฟปาซานนาจากสหรัฐอเมริกา3ต่อสูนเกม11ต่อ8 11ต่อ6กและ11ต่อ2คว้าแเส้นมาครองอย่างสง่างามส่วนหุ่นอายุบ่เกิน13ปีสซยสนาไซส,สวัต ผลงานดีสมควรได้หอบเป็นกลุ่มสนะสองเสียหนึ่งเขาหอบ8คนสุดท้ายแต่มาเสียให้นักกีฬาจากเรบานอนหรือทีบัง1ต่อ3เกม12ต่อ14 9เก้าต่อ1 11 1ต่อหและ10ต่อ12อีกนีนึงนักกีฬาล้วที่เขาร่วมแข่งขันรายการนี้คือเท่าอานันวงสาหรือน้องกอปปี้อายุ16ปีจากสมุสส s นเปัจจุบันศึกษาอยู่สถาบันกีฬากรกรรมแห่งศา ลงแข่งขันในหุ่นอายุบาเกิน17ปีผลงานเก็ดีสมควรผ่านหอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานชนะ1เสีย2หอบ32คนพานนักกีฬาจากเจ้าภาพ3ต่อ2กมแต่มาตกหอบ16คนสุดท้ายเสียให้นักกีฬาจากสาธารณรัฐเกาหลี0ต่อ3เกม6ต่อ11 5ต่อ11และ5ต่อ11จากนั้นอน,อนันต์วงศ์ษาลงแข่งในหุ่นอายุ19ปีตกหอบแบ่งกลุ่มเสีย3นัดรวดแต่ถือว่าคะแนนเสียโบคา จากการข้าวมครข้งนี้เห็นได้ว่านักกีฬามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความกล้าหาญเป็นนิมิตหมายอันดีเพื่อกลับมาสืบต่อฝึกแอบและพัฒนาตนเองต่อไปสิ่งสำคัญคือการสร้างโอกาสให้นักกีฬาได้เกินไปฝึกแอบและแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทางภายในภาคพ,พื้นและสากลเพื่อพัฒนาสีมือยกระดับความสามารถปัจจุบันนักกีฬายัางขาดด้านงบป,ประมาณในการเดินทางไปแข่งขันทดสอบสีมือและเก็บคะแนนระดับโลกหากภาคส่วนใดสนใจให้การสนับสนูนติดต่อทางสาพันธ์วิ่งปองแห่งสาตวลาวได้เพื่อพัฒนานักกีฬาลาวก้าสู่สากลเบิ่งคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจข่าวกีฬาลาวั่นน o ลทีวีนะเดอ้อบ๊ายบาย